ครับวันนี้พบกับผมโคตรนายหรือว่า10,000นะวันนี้ครับผมจะมาท้านักกล้ามไม่ใช่นักกล้ามมึงแควนะนักกล้ามมึงแควไปต่างประเทศแล้วโทรติดต่อมาแล้วนี้คือผมเชิญพิวิทบ้าพลังมาครับพิวิทเข้ามาฉีกใช่ไหมฉีกใช่ไหมฉีกโอนฉีกอะไรจะหมดแล้ววันนี้มาไหนผม2คลิปเกฉีกไป2ตัวแล้วโอเควันนี้ผมมีคำถามมาถามพิวิทคืออะไรว่าพิวิทเคยลากรถไฟใช่ลากรถ10ล้อครับลากทุกอย่างแข็งแรงทุกอย่างทุบรถทุบอะไรมาก่อนใช่ผมเลยท้าพี่แบกทีมงานไมล์มิดนี้ฮะแบกทีละคนอ๋อทีละคนอ่ะแบกทีละคนทีละคนอ๋อผมนึกว่าเกาะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ทีมงานผมมันไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่50 60นะเออแต่ต่อผมไป100กว่านะแต่ยังไม่ถึงคิดว่าทำได้ไหมลองดูพยายามใครคิดว่าพิวิทย์ทำได้ผมมีเวลาให้5วิคอมเมนต์1 2 3 4 5คอมเมนต์ว่าได้หรือไม่ได้ห้ามกดดูหลังก่อนนะกดดูหลังถือว่าขี้โกงนะโอเคแต่ก่อนไปดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe แล้วกดแชร์กับช่องโค้ชอาร์ตและช่องวิทยาภาคพลังครับเพราะว่าแกเริ่มทำช่องใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องแกด้วยโอเคป่ะคนแรกก้อยมาก้อยมานี่ไอ้ยังเฮ้ยไอ้ยูโรถ่ายคลิปอยู่ไอ้ยูโรนี่ไงผมพิธีกรพิธีกรพิธีกรภาคสนามต้องขายของไปขายอยู่ฝั่งนู้นไปไปขึ้นน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นน้ำหนักไรตาขึ้นน้ำหนักไงโอเคยกยกผู้หญิงขอ2คนเลยนะไอ้ยังคนเดียวคนเดียวเหรอนั่งบนต้นแขนของนั่งบนต้นแขนนั่งบนต้นแขนมือพาดคอยืนพาดคออ่าสบายไหมสบายไหมสบายครับโอเคลง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 ไปเขาฝ่ายญาติโอเคไอ้บอลยังอุ้มหนูไม่ได้เลยโอเคไอ้ไอ้บอลมึงหนักแล้วมึงมุกมาตื่นเต้นเราไม่เคยมีใครไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกขออนุญาตผู้ชายผู้ชายคนที่สามนี่นี่มาจับจับยังไงอุ้มแบกอุ้มไม่ได้อุ้มอ่ะอุ้มไหมไปสบายไหมสบายไหม10นาทีก็ได้อุ้ม10นาทีก็ได้โอเคคนที่สามสบายไหมคนที่สี่มาคนที่4มามือพาดคอครับขอญาติครับมือพาดคอไว้ไม่หล่นครับไม่หล่น3 2ไงเฮ้ยฮึบสบายว่ะโอ้โคตรแข็งแรงผมว่าอย่างนี้มันง่ายไปโยนแล้วหมุนแล้วรับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายอย่าเบื่ออย่าเบื่ออย่าเบื่อขายรถโยนเลยโยนเลยโอ้ยขอบคุณครับโอเคเจ็บไปงั้นล่ะเป็นไงล่ะมึงบอกเขาโยนเองมาคนต่อไปไอ้ขออนุญาตครับมาเลยมือขันคอไอ้คนนี้ขี้คอเฮ้ยสบายป่ะสบายป่ะรู้สึกว่าจะโดนโคตรหนักเลยเหรอแกบ้าพลังไงอันนี้ยกไปแค่5คนทีมงานผมมี30เดี๋ยวขอถามก่อนไซส์เอวของคนแบบประมาณไหนบ้างเนี่ยมีเท่านี้แต่ละคนเนี่ยจะตัวเล็กประมาณผมนี่แหละจริงเหรอใช่เพราะว่าทีมงานไม่เมเนจกินดีแล้วก็เราก็ออกกำลังกายทุกวันก็จะไม่ค่อยมีใครแบบหลุดไซส์อ๋อออกกำลังกายโอเคพี่เคยวางใจหน่อยคนต่อไปที่จะให้แบกนะคือพี่ช้าครับสวัสดีครับผมให้พี่ช้าแบกพี่วิทย์ไปมาเดี๋ยวพี่หนักเท่าไหร่90นิดๆโอ้โหเล่นกล้ามมาตั้งเยอะไปลองดูลองดูให้เขาขึ้นตรงไหนเดี๋ยวเอวเขาจะเสียให้เอวหวานเสียเขายกแต่ผู้หญิงผู้ชายเขาไม่ยกเฮ้ยทำไมรู้โอ้พี่จะยกผู้ชายเหรอมาพี่ชายผู้ชาย80โลนั่งได้เฮ้ยไม่ใช่งั้นจะทำอย่างนี้อย่างนี้นั่งแขนหย่อนก้อนได้ขอเลยโอเคมาแกแข็งแรงจริงใช่นี่เดี๋ยวผมยกพี่บ้างพร้อมเดี๋ยวยังไงอ่ะยกแม่ไหนไปวาวยับไม่ไหวว่ะไม่ไหวหนักเขาต้องมีวิธียกเขาด้วยอ๋อเหรอคนสบายจะตีไปแบกเลยมาไอ้ท้ายขึ้นหนักเลยนะนี่เดี๋ยวผมเป็นด้วยนั่งนี่มาไหนครับชิวไหมนี่ชิวไหมชิวครับไปมาสามสามมาครับคนต่อไปอาซ่าเริ่มแล้วเริ่มน้ำหนักเริ่มเยอะแล้วนะเหนื่อยเริ่มหอบแล้วนะเริ่มหอบแล้วนะไปมันเหนื่อยตอนโยนมาสบายครับต้องโยนไม่ต้องโยนไม่ต้องโยนนะครับอมเลยนี่ฮะได้พี่ยกแขนโอเคมาคนต่อไปพี่ตอบครับพี่ต๊อบให้เขาอุ้มหน่อยได้ครับสวัสดีครับอุ้มไหวเปล่าไหวเปล่าจะลองดูโอเคนะคนนี้อุ้มเลยอุ้มเลยแล้วขออนุญาตอุ้มแล้วโยนไปเลยนะจัดไปแล้วไปไปแล้ว
แข็งแรงมากเอามาเข้าเกมไปเฮ้ย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 อันนี้เริ่มเปลี่ยนสายแล้วเริ่มเปลี่ยนสายแล้วจะ70ขึ้นแล้วจัดได้ป่ะขออนุญาตลองแบกนะคนที่ขอลองแบกแบกนะแบกนะแบกนะทำตัวแข็งอ่ะมาทำตัวแข็งไว้โอเค3 2เฮ้ยโหดมากโอเคเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บครับผมลองดูเราดูของครับแบบเต้นตรงนะคนต่อไปครับไอ้ฟ้าไปลูกขออุ้มแบบเหมือนคนตัวผอมเลยครับโอเคได้ครับน้องเขามีเอวหน่อยมาอ๊ะอ๊ะนี่ก่อนนะคนเนี้ยแต่ก่อนเข้ามาหุ่นดีเดี๋ยวนี้แม่งเริ่มมั่วแล้วเริ่มมั่วแล้วอีก2ปีนี่ขายได้อะไรเนี่ยต่อไปครับไอ้บอลเข้ามาวันแรกหุ่นโคตรเฟิร์มเออใช่ตอนนี้แม่งเหมือนแดกอีกคนหนึ่งอ่ะไปขึ้นเอาพี่เอาท่าไหนเอาอุ้มอุ้มมั่วเอาอุ้มเหรออุ้มเลยพี่จะปวดแขนแขนพี่จะหักก็เปล่าอันนั้นๆๆโอเคไอ้บอลเริ่มเปลี่ยนสายแล้วตัวใหญ่แล้วนะโอเคตัวครับบอลมีความสามารถพิเศษนะพี่นายถ้าอุ้มและกางเกงจะรูดตูดเองเอ็งก็มาเล่นเนี่ยช่องคุณจะติดเดียงมาเร็วเอาหน่อยเฮ้ยเก่งเลยนี่ยังนี่เฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มสั่นเริ่มสั่นไซส์เริ่มอ้วนเอาแล้วเริ่มแพ้คนต่อไปคือไอ้ซินมาโอ้โหโอ้โหไม่ไม่บอกพี่ไม่ต้องยกขึ้นสูงอะไรเอาแค่ลอยได้แค่ลอยพอปะเหงื่อเริ่มแตกแล้วเหงื่อเริ่มแตกแล้วอุ้มดิค่ะลองอุ้มมาสามสองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยนเรื่องอะไรบอกคนต่อไปครับคือมูหยองมูหยองของเรานี่อันนี้แฮปปี้เวทเลยอุ้มเลยขออุ้มเหมือนเดิมไม่เคยโดนผู้ชายอุ้มไหมโอเคพ่อผมเคยอุ้มไหมอุ้มโยนได้เลยพี่โยนได้จะดีเหรอดูไซส์เริ่มน่าจะยากพี่มาหย่อนได้พี่โอ้ย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 ของจริงนะน่าจะขึ้นร้อยร้อนแขนเลยอ่ะแดงมาดีไม่ได้มาต่อยอุ้มเร็วอันนี้ผมบอกก่อนนะน้ำหนักเริ่มมากกว่าพีวิทแล้วเริ่มมากกว่าแล้วโอเคเราแข่งไรเหมือนเดิมพีวิทขออุ้มเหมือนเดิมถ้าเกิดอุ้มแบบแนวตรงมันจะง่ายอุ้มเลยขออุ้มนอนเลยมาขอญาติครับเฮ้ยไม่เคยโดนอุ้มด้วยไปไงไปไปไอ้ไปเป็นไงมันเจ็บเปล่าขอบคุณครับนะครับพี่หนักจริงมาเอ้ยตรงว่างไปไหนวะขอขายพี่โชว์กูไปไหนพี่โชว์อยู่ไหนไปตามพี่โชว์มาแล้วไม่พี่เอ็มบอกว่าจะลดน้ำหนักนานยังนานแล้วนานแล้วตอนนี้เท่าไหร่จาก120เป็น125แล้ว หัวล้อเลยบอกว่าหัวล้อเลยคลิปนี้ไม่เจ็บตัวพอเรียกถ่ายคลิปช่องโค้ดไหนไหนนะคนหนึ่งตัดงานอีกคนหนึ่งปวดอันนี้ไม่เจ็บตัวนี่ไม่เจ็บตัวนี้สบายสบายเมื่อพี่ทำไมพี่ไม่ได้คนไอ้พี่วิทย์ไปไหนให้พี่วิทย์อุ้มใจไปเอาจริงเอาเสื้อกูไม่แกะมาอันนี้โหดเอาโหดผมบอกก่อนนะอันนี้ติด1ใน3ของคนหนักที่สุดในออฟฟิศเลยคนแรกเรามานะ1ใน3 1ใน3เลยหมายถึงผมต้องมีอีก2ใช่ไหวไหมไหวไหมลองดูนะไหวไหมไหวโอเคเมื่อกี้ได้ยินเสียงอีเหี้ยเปลี่ยนทรงเอาขออนุญาตเริ่มขออุ้มนะครับเดี๋ยวผมจะขออุ้มเลยลองดูลองดูว่าอุ้มไหวไหมสามสองแล้วนะไอ้ได้เมื่อกี้มึงบอกมึงกินมาของกูของกูหนึ่งเพื่อมึงปล่อยตั้งเลยเนี่ยไม่ขอไปใช้จับแต่พูดถึงนะแกยกได้ล้นอยู่แล้วมันล้นแขนไม่ปกติแกผมไม่เคยยกงี้แต่แกอย่างนั้นถึงจุดคลายแม็กแล้วแม่งเข้ามาสตูวันแรกบอกว่าปล่อยน้ำหนักหนีทหารไอ้ตอนนี้ปล่อยน้ำหนักหนีเมียให้เมียเลิกไงมึงเข้ามานี่แม่งบอกกูจะลดน้ำหนักไม่ลดสักทีใครที่จับมันเกณฑ์ทหารนะเอามาเป็นทหารได้นะวันนี้เท่าไหร่นะ4 โลไม่เอาไม่เอานี่หนักของมันใช่ไหมหนักของพี่เอ็มเหรอหนักเลยคือหรอพี่เอ็มหนักกว่านี้พี่เอ็มร้อยอะไร125อันนี้ร้อยอะไร35ครับเข้ามา127ทำได้ไม่ใช่127อันนี้หนักที่สุดแล้วอีกคนหนึ่งอุ้มไม่ได้อีกคนหนึ่งไอ้ฝีขึ้นไข่พี่ตั้มขึ้นรูปด้วยขึ้นรูปด้วยขึ้นด้วยฝีขึ้นไข่นะใกล้ข้างไข่เลยเออเนี่ย
อันนั้นอุ้มไม่ได้แต่ก็น้ำหนักคือสี่กันอันนี้คือหนักที่สุดในสตูเราอันนี้ต้องบอกว่าเกือบข้าวสารกระสอบครึ่งพี่วิทย์ขออุ้มแนวตรงครับแล้วก็อันนี้ง่ายหน่อยมาอย่าเพิ่งก่อนที่จะพี่วิทย์จะอุ้มไปกดไลค์ช่องพี่วิทย์ก่อนไปกด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องพี่วิทย์ด้วยนะเพราะว่าแกเริ่มทำใหม่เป็นกำลังใจพี่วิทย์ด้วยมาเอาเลยไปตรงเลยนะดูหน้าดูหน้าดูขาด้วยดูขาด้วยดูขาด้วย3 2 5พี่นะ5พี่3 2 1 2 3 4 5เจ็บไหมครับมันหายใจไม่เข้าโอ้ยมันต้องรัดเยอะไงแต่แม่งสุดยอดโคตรสุดยอดถือว่าพี่วิทย์สุดยอดเลยตบมือให้เลยโอเคก็ขอบคุณครับก็ขอบคุณมากที่มาทำคอนเทนต์สนุกๆอย่างนี้ก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe แล้วกดแชร์กับช่องพี่วิทย์ครับผมแล้วก็ช่องผมด้วยแล้วก็อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับพี่วิทย์หรือพี่วิทย์มาทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับช่องผมก็ลองคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย